องค์ชายเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ายก้นน้ำถูกทำลายน้ำไหลบ่าก่อนถึงเหอโจมียอดฝีมือแข็งแกร่งนำทางน้ำกลับที่เดิมกระทบเมืองเหอโจเพียงเล็กน้อยแทบจะไม่เสียหายเลยไม่รู้ว่าใครทำลายค่ายก้นนี้หรือว่าเขายังมีความสามารถอย่าคิดว่าน้ำไม่ท่วมแล้วจะรอดไปได้คิดผิดมหันเลยองค์ชายองค์ชายจีอีองค์ชายจีอีได้ถามชื่อม่อท่านมาพอดีหน่วยของท่านคงมาถึงแล้วรอคำสั่งอยู่นอกเมืองสิบลี้ดีเดิมทีข้าจะยึดเมืองเหอโจไม่รู้ว่ายอดฝีมือจากไหนมาควบคุมน้ำข้าเลยสูญเสียการควบคุมต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ดีที่ยังพอมีผลอยู่บ้างพวกยอดฝีมือทำงานหนักเพื่อหยุดน้ำท่วมครั้งนี้นี่เป็นโอกาสที่เราจะบุกยึดเมืองเหอโจเรามาร่วมมือกันบุกข้าเข้าเมืองเหอโจบุกเข้าเมืองตอนนี้ถ้าองค์ชายจะรับมือไหวเหรอมีทหารอยู่ด้านนอกไม่จำเป็นต้องรอรับคำสั่งนี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะบุกยึดเมืองเหอโจท่านกำลังคิดอะไรอยู่แค่บุกเข้าไปก็พอหากเกิดอะไรขึ้นข้ารับผิดชอบเองได้ยึดเมืองเหอโจผลงานเป็นขององค์ชายหากฝ่าบาทข้าโทษลงมาข้าจะรับแทนเองเตรียมตัวบุกเถอะขอรับดูว่าใครอยากเอาชีวิตมันแล้วชื่ออินทำไมเขาถึงยังไม่ตายชื่ออินยังมีชีวิตอยู่องค์ชายคราวนี้จะทำยังไงดีเด็กน้อยจีอีข้ารู้ว่าเป็นเจ้าเป็นยังไงอยากบุกเมืองเลยมาสิคราวก่อนที่สเวียนหยางข้าไม่มีเวลาสนใจเจ้าครั้งนี้ข้าจะดูว่าเจ้าจะมีปัญญาหนีไปไหมช่างเถอะมีถืออินอยู่พวกเราคงไม่ได้เปรียบแน่
ไปทับขอรับองค์ชายสั่งการลงไปทหารทั้งหมดกลับค่ายตามอำเภอใจถึงเพียงนี้องชายจีอี๋คงใจร้อนอยากสร้างผลงานใจร้อนอยากสร้างผลงานก็ขัดคำสั่งข้าได้ไม่สนใจกองทัพใจร้อนสร้างผลงานก็เอาน้ำไปทั่วเมืองเหอโจทำไมเขาถึงได้กล้าทำเรื่องที่ฝืนมติสวรรค์ได้เช่นนี้ยังโชคดีที่ไม่ได้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงไม่อย่างนั้นแล้วก็ข้าจะไม่ละเว้นเขาแน่ฝ่าบาททรงระงับโทสะสั่งการลงไปให้จีอี๋รีบกลับวังห้ามชักช้าเด็ดขาดพระยาคาฝ่าบาทเออแล้วซิ่งหมางกับคุณปู่ล่ะไม่รู้สิหลังจากการเรื่องน้ำท่วมทั้งสองก็จากไปโดยไม่ลาเลยช่างเถอะไว้คราวหน้าข้าค่อยไปขอบคุณพวกเขาครั้งนี้ลำบากทุกคนแล้วใต้เท้า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 หมอหลวงเรียกหมอหลวงมาเร็วเร็วเข้าไปเรียกหมอหลวงมาใต้เท้าใต้เท้าใต้เท้าจูรินใต้เท้าจูรินมาจูรินใต้เท้าเป็นยังไงบ้างเขาบาดเจ็บสาหัสยังไม่หายก็ฝืนใช้พลังไปเยอะใช้ชีวิตแลกพลังวิญญาณเลยบาดเจ็บเข้าไปอีกถ้ารักษาไม่ทันยากจะรักษาชีวิตไว้ได้พอมีวิธีรักษาเขาไหมพวกเจ้ามอบเขาให้ข้าข้าจะรักษาเขาเองถ้าหาเป็นท่านข้าเชื่อใจได้แน่ต้องรบกวนองค์หญิงแล้วชื่ออินเรากลับบ้านกันนะอะไรนะเจ้าพูดอีกครั้งหนึ่งสิชื่ออินปรากฏตัวเซียนหยางเซียนหยางถอยทัพแล้วชื่ออินยังไม่ตายได้ยังไงทำไมเขาถึงได้โผล่มาในตอนนั้นได้ต่อให้เขายังไม่ตายแม้แต่บาดเจ็บสักนิดก็ยังไม่มีเจ้าทำอะไรไม่ดีสักอย่างข้าเก็บเจ้าไว้จะมีประโยชน์อะไรยังมีกองทัพเซียนหยางอีกไร้ประโยชน์สิ้นดีต่อให้เขาปรากฏตัวต่อหน้าประตูเมืองไม่มีใครรู้หรอกว่าชื่ออินบาดเจ็บขนาดนั้นกลับทำให้ทหารตกใจกลัวได้พวกเจ้าเห็นมันเป็นเซียนแล้วเหรอเสร็จสวะทั้งหมดใส่หัวไปขอรับชื่อวินฉังซีเจ้ากลับมาได้ยังไงท่านพี่ใครกล้าบังอาจขังท่านไว้ที่นี่ถงเจิงใช่ไหมคุณปู่เนี่ยสิเขาคิดจะทำอะไรแน่ถึงกล้าขังท่านเอาไว้ช่างเถอะเขาหวังดีต่อข้าจริงสิเจอชูอินหรือยังเหอโจส่งข่าวมาชื่ออินมาที่ประตูเมืองเหอโจพอเห็นเขาทัพใหญ่เซียนหยางก็ถอยทัพจากนั้นเขาก็สลบถูกมู่ชิงม่อพาตัวไปแล้วได้ยินว่าจีอีวางค่ายกลเอาน้ำจากสามแม่น้ำอยากให้ตายด้วยกันหมดโชคดีที่ชื่ออินมาทันนำเหล่าทหารนำน้ำไปทางอื่นเมืองเหอโจเลยรอดมาได้ข้าว่าที่พวกเขาสูญเสียอย่างหนักจีอีกลับไปถึงเซียนหยางต้องโดนลงโทษหนักแน่งั้นก็ดีแล้วพี่
เรารักษาเมืองเหอโจไว้ได้พี่ก็ไม่ต้องแต่งงานแล้วใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็ดีนะสิทำไมล่ะเมืองเหอโจก็ปลอดภัยแล้วนี่นาเซียนหยางถอยทัพเป็นการเลือกแค่ชั่วคราวไม่รู้ครั้งหน้าจะโจมตีเหอโจเวลาไหนอีกบวกกับครั้งนี้กองทัพเซียนหยางสูญเสียทหารไปมากพวกเขาต้องไม่ยอมเลิกราแน่หรือว่าไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆเหรอท่านจะไปไหนเลี่ยหยางข้างนอกสถานการณ์วุ่นวายอาม่ออยู่ข้างนอกคนเดียวอันตรายเกินไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นข้าจะตอบพี่ใหญ่ได้ยังไงเจ้าหลบไปข้าจะไปหาอาม่อไม่ได้พี่สาวให้ข้าคุ้มครองท่านหากท่านออกไปตอนนี้จะเป็นอันตรายนะแต่ตอนนี้อาม่อก็มีอันตรายเช่นกันนะข้ารู้แค่ว่าเรื่องที่พี่สาวจัดการไม่ได้ท่านก็ทำไม่ได้เช่นกันดังนั้นท่านก็อยู่ที่นี่ดีๆเถอะเลี่ยหยางข้าเป็นพี่ชายของอาม่อข้าต้องปกป้องนางเจ้าหลบไปยังไงก็ไม่ได้ในเมื่อข้ารับปากอาม่อแล้วก็ต้องทำให้ได้สิท่านไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจนนกหลางนี่องชายจิรั่วพรุ่งนี้องหญิงใหญ่มีเรื่องหารือกับท่านพี่ที่ท้องพระโรงรบกวนแล้วข้าน้อยทูลาหรือว่าพี่อินซังจะรับปากเรื่องแต่งงานแล้วหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นจะไม่ล่าก็ต้องทำแบบนั้นแน่เลยในประชุมบอกไม่มีผิดเลยทำให้เรื่องใหญ่ไปได้ยังไงต่อไปเอาองค์ชายสี่เอาองค์ชายสี่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 องค์หญิงพวกเจ้าพอใจแล้วสินะก่อนหน้านี้คนเหล่านี้ไปเชิญยังเชิญมาไม่ได้ตอนนี้พอเซียนหยางออกคำสั่งพวกเขาก็มากันหมดกว่าพวกเราจะยอมเซียนหยางไม่ง่ายนะตอนนี้กลับกลัวเซียนหยางหวังจะลงโทษพวกเขาเองถวายบังคมองค์หญิงใหญ่ไม่ต้องมากพิธีเหล่าขุนนางทุกท่านองค์ชายจื่อรั่วตอนนี้ข้าตัดสินใจแล้วข้าเซียนมู่หวินซังเต็มใจเป็นชายาของเซียนหยางอี้เฉินนับจากนี้ไปสองเผ่าปรองดองสันติสุขตลอดไปขอแสดงความยินดีกับองค์หญิงใหญ่องค์หญิงใหญ่จือรั่วจะรีบแจ้งข่าวเสด็จพ่อและพี่ชายให้เร็วที่สุด
รบกวนด้วยยินดีด้วยองค์ชายขอบคุณองค์ใหญ่องค์ใหญ่ใหญ่ช้าก่อนระวังเพคะระวังหน่อยระวังเพคะองค์หญิงใหญ่ช้าๆหน่อยเข้าไปไม่ได้เพคะองค์หญิงใหญ่ทำไมต้องมาขวางข้าจะขึ้นไปเล่นข้าจะขึ้นไปเล่นบนบัลลังก์ไม่ได้นะข้าคือองค์หญิงใหญ่แค่เก้าอี้ตัวเดียวทำไมข้าจะขึ้นไปนั่งไม่ได้ล่ะวินซังเจเด็ดพ่อพวกเจ้าไปเถอะวินซังเป็นอะไรไปทำไมพวกนางไม่ให้ข้าขึ้นไปเล่นคนที่นั่งอยู่บนนั้นจะต้องแบกรับความรู้สึกของคนทั้งใต้ล่าไว้เจ้ายังเด็กแบกไม่ไหวหรอกโอ้งั้นรอให้ข้าโตข้าแบกมันได้ก็นั่งบนนั้นได้แล้วใช่ไหมหวินซังพ่อหวังว่าเจ้าจะไม่มีวันนั้นตลอดไปเจ็บสาหัสหากไม่มีสถานที่อย่างหุบเขาน้ำพุร้อนช่วยปกป้องร่างกายของเขาวิญญาณเขาคงแตกสลายไปนานแล้วถ้าคิดมานานแล้วบางทีคงมีเพียงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเปยหมิงเจ้าช่วยเขาใช่ไหมข้ารู้ถึงความผูกพันของพวกเจ้าเขาไม่ขอบใจเจ้าแต่ว่าข้าจะขอบใจเจ้าในครั้งนี้เขาบาดเจ็บสาหัสคงต้องพักฟื้นอยู่ที่เปยหมิงหลายปีไม่งั้นร่างกายของเขาอาจสลายไปเจ้าพาเขาไปที่เปยหมิงทีรอให้เขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งร่างกายเขาจะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แต่ก็ยังโชคดีพลังของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งเซียวหยางรับปากข้าไปไหนนะไปไหนก็ได้ยังไงข้าไม่อยากอยู่ที่เสวียนมู่แล้วเจ้าอย่าวู่วามสิข้าแค่อยากถามองค์หญิงหนึ่งประโยคในความคิดขององค์หญิงเชื่อว่าข้าคุณปู่เอาชนะทัพเสวียนหยางปกป้องเสวียนมู่ได้ไหมคุณปู่ไม่ใช่ว่าข้าไม่เชื่อใจเจ้าแต่หากสู้รบกับเสวียนหยางต่อไปจะชนะก็ดีหรือแพ้ก็ช่างสุดท้ายผู้ที่รับเคราะห์ก็คือราษฎรของเสวียนมู่มิสู้ข้าสละเพียงเล็กน้อยก็ช่วยให้ราษฎรของเสวียนมู่รอดพ้นจากสงครามได้ข้าก็ยินดีจะทำแต่ท่านต้องเสียสละอย่างใหญ่หลวงแม่ทัพคุณปู่องค์หญิงไม่ต้องพูดแล้วตอนนี้ที่เสวียนมู่ข้าไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วข้าตัดสินใจแล้วจากนี้ไปขอให้องค์หญิงถนอมพระวรกายคุณปู่ทูลลาอม่ในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วหลายวันนี้เจ้าไปไหนมาพี่สี่เป็นห่วงเจ้าแทบตายข้าไปเมืองเหอโจมาเจ้าไปทำอะไรอ่ะที่นั่นอันตรายแค่ไหนรู้บ้างไหมข้าไปเจอฉืออินมาฉืออินอม่เจ้าก็รู้ว่าพี่ใหญ่ตายยังไงเจ้ายังกล้าไปเจอเขาอีกนั่นเหรอเจ้าทำให้ข้าผิดหวังมาก
พี่สี่ขอรับปากท่านนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าไปพบเขาเรื่องจริงเหรอข้ารู้เรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเจ้ามากกว่าใครพี่สี่ก็ไม่อยากบังคับเจ้าเพียงแค่พอคิดเรื่องการตายของพี่ใหญ่ข้าก็ทนไม่ได้ที่อยากจะฆ่าเฉออินช่างเถอะหากเจ้าสองคนไม่เจอกันอีกข้าก็วางใจแล้วตอนนี้เรื่องการแต่งงานเป็นยังไงบ้างวินสังรับปากแล้วพี่อึนสังในที่สุดก็มีเรื่องดีอย่างน้อยที่เมืองเหอโจก็ถือว่าสงบสุขแล้วท่านพี่อาม่อเมืองเหอโจส่งข่าวมาว่าเจ้าไปปรากฏตัวที่นั่นแถมยังพาถืออินไปอีกข้าพาถืออินไปรักษาอาการบาดเจ็บนะถึงเขาจะบาดเจ็บสาหัสแต่รักษาได้แน่พี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะท่านพี่เรื่องการแต่งงานท่านคิดดีแล้วเหรอข้าคิดดีแล้วเชื่อว่าหากเป็นเจ้าเจ้าก็จะเลือกเหมือนที่ข้าเลือกลำบากท่านพี่แล้วใครให้พวกเราเป็นราชนิกูลล่ะแลกสันติมาให้เสวียนมู่ได้การแต่งงานเป็นเงื่อนไขที่ง่ายมากจริงสิที่เรียกเจ้ามาเพราะมีเรื่องอยากจะขอร้องท่านพูดมาได้เลยเจ้าก็รู้ว่าหลังจากห้าวสู่ตายตามธรรมเนียมของเสียนมู่ข้าต้องไว้ทุกข์ให้เขา10ปีข้าหวังว่าอาม่อจะอธิบายเรื่องนี้กับเสียนหยางหวังท่านไม่ต้องเป็นห่วงแค่ท่านประกาศต่อหน้าทุกคนว่าจะแต่งงานเป้าหมายของเสด็จพ่อก็บรรลุแล้วอีกอย่างตอนนี้พี่ใหญ่ก็ยังเก็บตัวอยู่ทางเสียนหยางก็คงไม่รีบร้อนเรื่องแต่งงานแล้วเสด็จพ่อข้าต้องตกลงแน่งั้นก็ดีแล้วพี่ต้องการขอเวลาให้เสวียนมู่อีกหน่อยยังมีเรื่องมากมายที่ต้องไปทำท่านพี่หากข้าไปแล้วท่านต้องดูแลตัวเองดีๆนะเรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้วเจ้าและข้ามีชะตาที่ลำบากข้าเข้าใจดีข้าก็อยากพูดเช่นนี้กับเจ้าท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกที่ยากกว่านี้ข้าก็ผ่านมาแล้วข้าต้องผ่านไปได้แน่รักษาตัวด้วยนะท่านก็ด้วยนะฟาบาทเสวียนมู่ส่งสารมาตกลงแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์องค์ชายอยู่ระหว่างเดินทางกลับแล้วดีดีมากจือรั่วไม่ทำให้ข้าผิดหวังเลยจริงๆรีบสั่งการไปให้ชื่อหม้อถอยทับให้เสียงมีข่าวไหมทูลฝ่าบาทยังหาไม่เจอแต่ส่งคนไปตามหาแม่ทัพไห่เสียงอย่างเต็มกำลังแล้วให้เสียงช่วยข้าสร้างผลงานต้องหาแม่ทัพไห่เสียงให้เจอพากลับมาที่เสียนหยางพะยะค่ะสุเดชพ่อวิชาต้องห้ามน้ำบาตายด้วยกันหมดเจ้านี่มันช่างใจกล้าจริงๆสุเดชพ่อลูกแค่อยากสร้างผลงานหากสุเดชพ่ออยากลงโทษลูกก็จะไม่แก้ตัวอยากสร้างผลงานเจ้านึกว่าข้ามองไม่ออกอย่างนั้นเหรอว่าเจ้าคิดอะไรอยู่กองทัพเสียนหยาง
จงรักภักดีต่ออี้เฉินเจ้าทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเห็นชีวิตทหารนับหมื่นนับพันเป็นผักเป็นปลาจิตใจเช่นนี้จะรับภาระใหญ่ได้ยังงั้นเหรอจะคู่ควรเป็นบุตรชายของข้าได้ยังไงนี่เจ้ายังมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมสุเด็จพ่อลูกไม่ได้เจตนาเช่นนั้นลูกเพียงอยากช่วยเสวียนหยางตีเมืองเหอโจเจ้าไม่ได้ยินคำสั่งของข้ายังงั้นเหรอว่าห้ามโจมตีเหอโจเด็ดขาดยิ่งไปกว่านั้นเจ้ามีสิทธิ์อะไรไปที่เมืองเหอโจตอนแรกเจ้าไปในฐานะทูตกับจือรั่วทำไมจู่ๆถึงได้บุกไปในสนามรบอย่านึกว่าเจ้าสร้างผลงานมาหลายครั้งก็ปีกล้าขาแข็งได้สุเด็จพ่อระงับโทสะลูกมีกล้าข้าจะกักบริเวณเจ้า10ปีไม่มีคำสั่งข้าห้ามออกจากเขตเสียนหยางแม้แต่ครึ่งก้าว10ปีโทษนี้มันช่างทำไมเจ้ายังกล้าเถียงอีกอย่างนั้นเหรอเจ้าเชื่อไหมว่าแม้แต่แม่เจ้าฉานเลยซื่อก็ต้องถูกลงโทษด้วยถ้าไม่ใช่พนางสั่งสอนเจ้าไม่ดีมัวแต่เรียกเจ้าไปหาเรื่องคนตำหนักชาวอินแล้วก็เจ้าจะกลายเป็นอย่างวันนี้ได้ยังไงกันล่ะฮะสุเด็จพ่อเลยครับโทษสาลูกรู้ผิดแล้วลูกทำผิดเองยินดีรับโทษเป็นใครกันคารวะองค์หญิงข้าน้อยอุ้ยเฉินเป็นทหารภายใต้เย่เฟิงช่วงนี้ติดตามเย่เฟิงกลับมายังเสวียนมู่ที่แท้ท่านก็มีผลงานที่เมืองเหอโจข้าพอได้ยินมาบ้างโชคดีที่มีแม่ทัพถึงปกป้องเมืองเหอโจไว้ได้องค์หญิงกล่าวเกินไปแล้วพี่เฉินเพียงแค่เดินผ่านมาเท่านั้นบังเอิญได้ยินเสียงกู่ฉินจึงถูกดึงดูดเอาไว้ล่วงเกินองค์หญิงเข้าแล้วหวังว่าองค์หญิงจะให้อภัยที่แท้แม่ทัพก็เข้าใจเสียงพินพอรู้มาบ้างการบรรเลงขององค์หญิงเป็นเอกลักษณ์ของเสวียนมู่ยอดเยี่ยมยากจะกล่าวได้แม่ทัพยกย่องเกินไปแล้วในเมื่อเป็นยอดฝีมือที่เข้าใจเสียงพินขอเชิญท่านแม่ทัพบรรเลงสักเพลงหวินซังอยากจะรับฟังข้าน้อยน้อมรับคำสั่งอุ่นซังมีเรื่องหนึ่งไม่เข้าใจองค์หญิงเชิญเปล่าทำไมแม่ทัพถึงสวมหน้ากากล่ะขอทูลตามจริงตอนข้าน้อยยังเด็กถูกคนทำร้ายหน้าตาถูกทำลายจึงต้องใช้หน้ากากปิดบังเอาไว้ไม่ทราบทำไมองค์หญิงถึงได้ถามเช่นนี้ฟังเสียงพินนี้ทำให้ข้านึกถึงเพื่อนเก่าวิเฉินพังปากไปไม่เป็นไรครั้งนี้เชื่อมสัมพันธ์สำเร็จเจ้าสองคนมีผลงานใหญ่ทำได้ดีมากเสียนหยางเรามีองค์ชายแบบพวกเจ้ามีองค์หญิงแบกรับหน้าที่ใหญ่พ่อยังข้าก็วางใจเสด็จพ่อเรื่องการแต่งงานลูกกับอาม่อไม่กล้ารับผลงาน
พวกเจ้าทำเรื่องนี้ได้ดีแค่นี้พ่อก็วางใจแล้วเซียนมู่ยอมตกลงแต่งงานกับเซียนหยางถือเป็นเรื่องน่ายินดีไม่รู้ว่าเมื่อไรข้าจะได้ต้อนรับองค์หญิงของเซียนมู่เสด็จพ่อเรื่องนี้รีบร้อนไม่ได้ตามกฎของเซียนมู่ห้าวสูเพิ่งสิ้นพระชนม์ในฐานะองค์หญิงต้องไว้ทุกสิบปีแต่ทรงวางพระทัยได้พี่อึนซังไม่ใช่คนกลับคำในเมื่อนางรับปากว่าจะแต่งงาน10ปีหลังจากนี้พี่ใหญ่ต้องได้แต่งงานอย่างราบรื่นแน่ช่างเถอะแม้ว่าข้าจะไม่ได้ฆ่าห้าวสูแต่ว่าตอนนั้นเซียนหยางก็โจมตีเซียนมู่ปัดความรับผิดชอบไม่ได้ตามใจนางเถอะการทำเช่นนี้ก็เพื่ออนาคตของต้าหวางเร็ว10ปีหรือว่าช้า10ปีก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากส่งสารไปถึงองค์หญิงเซียนมู่บอกนางว่าข้ารับปากสัญญาว่า10ปีนี้ให้นางได้ไว้ทุกอย่างสงบภายใน10ปีนี้เซียนหยางจะไม่เคลื่อนทัพทำลายเซียนมู่อย่างเด็ดขาดขอพระทัยเสด็จพ่ออาโมเดิมพ่อหวังให้เจ้าอยู่ต่ออีก 2-3 วันแต่ครั้งนี้เจ้าจากหลิงอินมานานมากแล้วจริงๆในเมื่อเซิ่งหลุนส่งทูตมารับเจ้ากลับไปพ่อก็ควรให้เจ้ากลับอี้เฉินยังเก็บตัวรักษาอาการบาดเจ็บเจ้ากลับไปก็เหมือนเป็นการดูแลเขาลูกเข้าใจพี่คะก่อนจากไปอยู่กับแม่เจ้ามากๆหน่อยนางสนิทกับเจ้าที่สุดมีเจ้าพูดคุยกับนางอาการป่วยของนางจะได้ดีขึ้นลูกทราบไหมคะอีกเดี๋ยวก็จะไปหาท่านแม่เสด็จพ่อลูกจะไปกับม่อไปเยี่ยมท่านแม่ด้วยกันดีสิการแต่งงานระหว่างเซียนมู่กับเซียนหยางเจ้ารู้แล้วใช่ไหมบอกความคิดเจ้าให้ข้าฟังหน่อยสิกระหม่อมคิดว่าการแต่งงานครั้งนี้คงเชื่อมสัมพันธ์เซียนหยางกับเซียนมู่ได้ไม่นานอีกหน่อยสองเผ่านี้ต้องสู้กันอีกแน่ฝ่าบาทกระหม่อมก็เห็นด้วยตอนนี้เซียนหยางแข็งแกร่งที่สุดเซียนมู่เป็นรองแม่หลิงอินสู้เซียนหยางไม่ได้แต่ความสามารถของเราเทียบเท่าพอๆกับเซียนมู่การเชื่อมไมตรีครั้งนี้น่าจะส่งผลต่อเราไม่มากอาม่ออยู่ที่หลิงอินเซียนหยางหวังน่าจะวางใจพวกเราอยู่แต่หลิงอินเราจำเป็นต้องแข็งแกร่งถึงจะคู่ควรเสมอกับเซียนหยางฝ่าบาทตรัสถูกแล้วแต่กระหม่อมคิดว่าภายนอกเมืองหลิงอินกำลังแข็งแกร่งแต่ว่าภายในปัญหาไม่น้อยหานเยี่ยนกำลังรวบรวมกำลังเพื่อตอบโต้กลับเหล่าขุนนางก็ยังพักดีต่อหานเยี่ยนแล้วก็ตี้อินอยู่ฟาบาต้องทรงยึดอำนาจอย่างเด็ดขาดอย่าให้พวกเขามีโอกาสแม้แต่น้อยใช่หลิงพูดมีเหตุผลหลิงวินเราจะไปต้องแข็งแกร่งถึงจะปกป้องตนเองจากอนาคตของต้าหวางได้ใช่จงสั่งการลงไปให้ตรวจสอบขุนนางผู้ที่พักดีต่อหานเยี่ยนและตี้อินเมื่อพบแล้วให้รีบรายงานอีกอย่างสั่งการไปหน่วยต่างๆติดตามข่าวของหานเยี่ยนอย่างใกล้ชิดกระหม่อมรับบัญชา